ไอ้จ๊อดฮะกูว่าเป็นเพราะเราไม่ได้วางแผนแน่เลยวะแล้วมึงทำไงต่อไปวะกูว่านะเว้ยเราต้องล่อไอ้พวกซอมบี้อ่ะเข้ามาในเขตสวนทุเรียนให้ได้เว้ยแล้วมึงทำไงวะคิดไม่ออกเดี๋ยวจะกูจะคิดออกเดี๋ยวกูเนี่ยโอ้ยเจ็บปวดมึงเป็นอะไรมึงอ่ะมึงเป็นอะไรมึงอยู่ไหนจ๊อดมึงใช่ใช่ไหมมึงเป็นอะไรไม่ใช่อย่างที่กูคิดใช่ไหมเฮ้ยมึงทำอะไรเฮ้ยมึงจะกินทำไมมึงบอกกูเดี๋ยวกูบอกให้ไอ้มึงไม่เจ็บไงวะมึงไอ้เนื้อเรื่องจริงมันไม่ใช่อย่างนี้หรอกครับคุณเบื่อแล้วใช่ไหมครับกับการที่รายการทีวีเอาหนังสั้นไปตัดจนดูไม่รู้เรื่องคุณเบื่อไหมครับกับการที่ต้องดูหนังรักหนังตลกเพราะเรื่องเดิมๆแล้วคุณพร้อมหรือยังฮะที่จะดูหนังสั้นของพวกเราโคสายกำลังหาหนังดูอยู่หรือเปล่านี่คือโคสาย Breakout รายการที่จะพาคุณไปพบกับหนังสั้นที่ไม่เหมือนใครจากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเท่านั้นยังไม่พอเราจะพาคุณไปพบกับผู้กำกับนักแสดงและทีมงานคนอื่นๆที่จะทำให้คุณรู้ถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของหนังยิ่งกว่าเดิมโดยแต่ละตอนจะมีรูปแบบการเล่าหนังที่ต่างกันออกไปเราจะรออะไรอยู่ล่ะรีบไปชมกันเลยสวัสดีครับผมเป็นตัวแทนเอกภาพยนตร์มสว.ครับวันนี้ฮะรายการของเราดำเนินมาถึง EP ที่6กันแล้ว EP ที่6ครับ1356ครับและวันนี้ครับผมจะมาแนะนำหนังสั้นจากพี่บัณฑิตแล้วก็นิสิตทั้งหมดด้วยกัน2เรื่องครับเรื่องแรกทุเรียนไกลปืนเที่ยงครับเป็นยังไงไปดูกันพ่อเป็นนี่พี่แววพ่อมดิอ้าวนี่มึงกวนส้นตีนนี่หว่าอยู่นิ่งเลยนะไอ้เหี้ยมึงกวนส้นตีนนะแม่งจะมีการเล่าผลมวยพรประภาแชมป์3สมัยเลยนะเว้ยป้นอะต้องขอล้านหนึ่งแทงพรประภาเดี๋ยวได้เห็นกันไอ้ต้นว่ามึงจะได้หรือกูจะได้ได้ป้นไอ้เหี้ยยามยืนอยู่หัวโตไอ้ดีกูเด็กท้องทีมึงหันไปดูทุเรียนไก่ปืนเที่ยงครับผมเรื่องเกี่ยวกับต้นใหญ่นะฮะก็คือเนี่ยฮะไอเอาเองนะครับเป็นเด็กมาจากจันทบุรีฮะต้องย้ายเข้ามาอยู่ในกรุงเทพเพื่อใช้ชีวิตตามที่เขาคาดหวังไว้นะฮะคือต้นใหญ่เนี่ยมีพ่อปลูกสวนทุเรียนอยู่แล้วก็แบบประมาณว่าเบื่อชีวิตที่เป็นเด็กต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแล้วก็เข้ามาอยู่ในกรุงเทพแล้วก็หลงใหลไปกับแสงสีจนกระทั่งวันนึงเนี่ยพ่อเขาก็ได้เสียชีวิตไปเขาถึงต้องกลับมาอีกทีนึงที่จันทบุรีแล้วเรื่องราวก็เกิดขึ้นด้วยความที่ว่าเจ้าต้นใหญ่เนี่ยมีนิสัยที่แบบว่าอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่ำรวยอย่างเงี้ยแต่ขี้เกียจก็เลยว่าติดใจไปเล่นการพนันโดยมีเพื่อนของเขาก็คือไอ้เปรี้ยวเนี่ยมาเป็นคนชักชวนกันก็ไปแทงมวยกับเสี่ยโอชาแล้วเรื่องราวก็เลยตลกปุกปั่นกันก็ต่างคนต่างใช้หนี้กันหาเรื่องแบบว่าไปขโมยของกันอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยก็คือลุงเนี่ยก็คือเป็นคนดูแลต้นใหญ่อยู่ห่างๆอะไรเงี้ยครับซึ่งแต่ครอบครัวนี้ก็คือจะไม่ถูกกันอยู่แล้วเพราะว่าพ่อต้นใหญ่เองก็มีแบ็คกราวด์ที่ว่ามีเรื่องกับเสี่ยโอชาอะไรอย่างนี้เหมือนกันลุงก็จะเป็นคนมาคอยแก้ไขปัญหาให้หมดส่วนพระเอกใหญ่คนนี้ก็ได้ออกแป๊บเดียวครับเพราะค่าตัวแพงอะไรอย่างนี้ไม่มีอะไรครับทุเรียนกับเปื้อนเที่ยงเนี่ยพล็อตจริงๆไม่ใช่มาจากพี่นะครับมาจากพี่วิวสวิตวิทยากรเป็นเรียนฝ่ายผลิตเป็นโปรดิวเซอร์นะฮะคือเขาเขียนเรื่องนี้ผ่านไปตอนแรกเนี่ยหนังมูดแอนด์โทนของเรื่องนี้จะเป็นแนวแบบพาฟิคชั่นเลยคือแบบสไตล์ยิงกันกัดๆทวงหนี้อะไรอย่างนี้เลยแล้วก็พัฒนาบทไปกับอาจารย์ก็กลายเป็นหนังแบบสไตล์แบบว่าบริบทไทยคือเรื่องนี้ต้องบอกกันว่าที่มาเราความชื่นชอบของเพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยชอบหนังแนวแบบสไตล์แก๊งสเตอร์อังกฤษเนี่ยครับคือ British Gangster นะฮะก็เลยว่าเรามาปรับให้เป็นบริบทของไทยดูว่าจะเป็นยังไงคือตอนแรกเนี่ยเรื่องไม่ได้เป็นหนังสั้นแค่นั้นคืออาจารย์ว่าทำทีนี้เป็นชั่วโมงได้เลยก็คือทุกตัวละครจะมีเขาเรียกว่าจุดประสงค์หรือ object ของตัวเองเนี่ย
ที่จะผ่านอุปสรรคต่างๆไปแล้วมาเจอกันในจุดเดียวกันอย่างเงี้ยฮะคือสนใจที่จะทำหนังคล้ายๆว่าเล่าหลายๆมุมอะไรเงี้ยมาหนังไทยหลายเรื่องที่เอาหนังสั้นหลายๆตอนมายำรวมกันอะไรเงี้ยครับเราไปหาในสิ่งเดียวตอนแรกจะเป็นสวนมังคุดหรือสวนอะไรก็ได้ทำไมต้องสวนทุเรียนใช่ไหมเพราะทุเรียนเนี่ยภายนอกมันดูแบบว่าดูอันตรายใช่ไหมมีหนามอะไรเงี้ยแต่ข้างในเนี่ยดันหอมหวานมันก็เหมือนกับชีวิตคนเราอะไรเงี้ยครับภายนอกดูแบบว่าอันตรายแข็งๆแต่ใจลึกๆแล้วเราก็อ่อนแออะไรเงี้ยเลยสะท้อนให้เห็นถึงจิตใต้สำนึกของคนเราอะไรเงี้ยครับผมคือคาแรคเตอร์ของต้นใหญ่เนี่ยคือเป็นเด็กบ้านนอกซื่อๆมาอยู่ในกรุงอะไรเงี้ยโดนเขาชักจูงง่ายๆอะไรเงี้ยมันก็เลยตกไปที่ไอเอาพอไอเอามันก็แบบว่าดูหน้ามันซื่อๆก็โง่ดีอะไรงี้แล้วมันด้วยความที่มีกลิ่นอายของแบบว่าเด็กบ้านนอกนิดนึงสำเนียงเวลาพูดแบบเป็นเด็กชนอะไรเงี้ยอู้ใช่เลยอะไรเงี้ยก็จะเป็นไอเอาส่วนไอจ็อบนี่ก็แบบอะไรเงี้ยสไตล์เมายาโอ้ยจานอะไรอย่างนี้ก็เลยว่าได้เป็นคาแรคเตอร์เดียวกันก็เลยเป็นที่มาของ2ตัวนี้ครับซีนที่ประทับใจและชอบสุดๆเลยใช่ไหมฮะคือเป็นซีนที่ไปถ่ายที่สัตหีบครับเหตุการณ์ที่ว่าได้ไปเที่ยวมากกว่าคือได้ไปอยู่เอาท์ดอร์ข้างนอกแล้วเป็นการถ่ายแบบกองใหญ่ครั้งแรกแบบว่านึกภาพเหมือนแบบทั้งตลาดเขาตกใจอะไรเงี้ยมาทำรายการที่สัตหีบอะไรอย่างนี้ก็มีอวอร์มีทุกคนเข้าฉากเลยก็แบบว่าสนุกสนานกันดีอะไรเงี้ยแล้วก็ปวดหัวกันไปถ่ายกันทั้งกลางวันกลางคืนเลยไม่ได้นอนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเรื่องสถานที่ด้วยเขาให้ใช้แค่2วันอะไรเงี้ยก็สนุกครับที่นั่นสนุกที่อื่นก็สนุกหมดแล้วครับได้ทำสุดท้ายเนี่ยนะฮะก็ขอฝากภาพยนตร์สั้นเรื่องทุเรียนไกลปืนเที่ยงนะครับก็ตอนนี้ปั๊มแผ่นรอไว้แล้วนะฮะเดี๋ยวจะรอปล่อย YouTube อยู่นะครับรอเวลาก่อนเพราะว่าทางวิทยายังไม่ให้ปล่อยนะก็เดี๋ยวจะถ้าปล่อยแล้วก็จะหวังว่าให้ทางบ้านท่านผู้ชมทุกคนได้รับดูรับชมกันแน่นอนนะครับแล้วคอยดูว่างานชิ้นนี้จะโบแดงขนาดไหนนะฮะก็ยังไงก็ต้องขอฝากไว้ด้วยครับทุเรียนไก่ปืนเที่ยงครับผมครับขอบคุณมากครับก็จะเห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่ากว่าจะมาเป็นหนังสั้นเรื่องนึงเนี่ยมันยากขนาดไหนเรามาดูเรื่องต่อไปกันดีกว่าครับเรื่องนี้คอซอมบี้ไม่ควรพลาดเลยถึงจะคอไม่ใช่ซอมบี้ก็ไม่ควรพลาดเหมือนกันครับเรื่องที่แล้วว่าเจ๋งแล้วนะครับเรื่องนี้ก็เจ๋งอีกเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่าครับเรื่องย่อก็คือมันจะเป็นมึงเล่าดีกว่าเป็นเรื่องราวของเพื่อน2คนฮะก็ที่ใช้ชีวิตกันอยู่ในโซนปกติธรรมดาใช้ชีวิตกันไปจนวันหนึ่งเพื่อนเกิดโดนกัดขึ้นมาแต่ด้วยสาเหตุบางอย่างทำให้เขาไม่ได้กลายเป็นซอมบี้เหมือนคนอื่นๆสุดท้ายเพื่อนอีกคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยโดนซอมบี้กัดขนาดนี้แล้วยังไม่เป็นอะไรอีกก็น่าจะเป็นพลังวิเศษอะไรสักอย่างสุดท้ายเขาก็เลือกที่จะไปช่วยเหลือผู้คนเป็นซูเปอร์ฮีโร่อย่างที่เขาชอบกันแต่ว่าจะเป็นยังไงนั้นก็ไปดูกันนะครับแลนด์ออฟสมายการทำงานถ้าจะมีปัญหาเนี่ยมันจะเป็นปัญหาพวกเรื่องแบบอุปกรณ์อะไรพวกนี้ที่แบบที่เหมือนแบบว่ามันเป็นนักศึกษาใช่ไหมเราก็มีทุนจำกัดอะไรอย่างเงี้ยน้อยประสบการณ์ใช่แล้วของบางอย่างนี่คือแบบเราก็ไปหยิบยืมจากคนอื่นไม่ได้มากเลยเพราะเราอาจจะต้องมาทำของเขาพังอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องปัญหาเรื่องเงินอะไรประมาณนี้แหละที่เป็นปัญหาจริงๆนะเพราะว่าพวกโลเคชันอะไรเงี้ยก็แทบจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยอะไรเงี้ยใช่ไปตามที่นู่นที่นี่อะไรยากสุดสะพานลอยวะใช่น่าจะเป็นบนสะพานลอยเพราะว่ามันมืดไงแล้วทีนี้มันถ่ายมันเป็นOutdoorใช่มันเป็นOutdoorมันมีแบบรถวิ่งมีแบบคนเดินมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะบนสะพานลอยคนเขาข้ามไปข้ามมาเลยก็คือบนสะพานลอยนี้ต้องถ่ายตั้งแต่สี่ทุ่มใช่ไหมจนถึงแบบเจ็ดโมงเช้าอะไรเงี้ยก็คือเก็บหมดทั้งซีนกลางวันกับกลางคืนอะไรเงี้ยที่แคบด้วยเลยตั้งกล้องยากวิ่งทีก็สะพานก็สั่นงื้อ
มันไม่ปิดโทรศัพท์วะเอากลับเดี๋ยวโทรกลับเสร็จแล้วเฮ้ยกูไม่ได้เป็นซอมบี้อะไรมึงมาหลอกอะไรเมื่อกี้มึงก็หลอกกูหลอกไอ้เหี้ยกูเพื่อนมึงไงเนี่ยกูยังพูดรู้เรื่องอยู่เลยเมื่อกี้เออว่ะแคสมาจากคนนอกนู่นนี่นั่นเลยก็ไม่ได้สองคนนี้มาเป็นเรียนที่ศิลปากรใช่เพราะพอดีสองคนนี้ก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วมันก็เลยเล่นกันง่ายอะไรเงี้ยชื่อเจมกับยองไอ้เจมนี่ผมบ๊อบส่วนไอ้ยองนี่ที่เหมือนจะเป็นพระเอกแต่ว่าไอ้เจมเด่นกว่านะเออคือทำวันนี้แม่งง่ายมากตรงที่เหมือนแบบว่าไม่ต้องคิดอะไรตลกให้แม่งเลยก็ได้คือมันทำกันได้เองหมดอะไรเงี้ยสองคนนี้มันฮาอยู่แล้วไงก็คือโชคดีไปที่แบบว่าได้คือมันบังเอิญว่าไอ้เจมันเป็นอย่างเงี้ยของมันอยู่แล้วไงใช่ก็เลยแบบพอดีคือตอนแคสก็ดูว่าแบบคือแม่งเป็นอย่างเงี้ยก็เขียนให้มันเข้ากับไอ้นี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากให้ไปดูกันแล้วกันฮะถ้าเกิดชอบไม่ชอบยังไงก็ติชมก็สุดความสามารถก็เท่าที่ทำได้นะตอนนั้นนะฮะก็คิดว่าผลงานต่อไปน่าจะพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เชื่อว่าคนที่ดูแล้วก็น่าจะได้รับความบันเทิงอยู่พอสมควรครับแล้วก็ถ้ามีอะไรติชมก็ได้ครับผมและนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะฮะผมย้ำนะครับว่าก็ส่วนหนึ่งแค่นี้เองถ้าใครอยากดู2เรื่องที่ผ่านมาแบบเต็มๆกดได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับส่วนใครที่สนใจพวกเราครับผมแนะนำให้กด Subscribe ข้างล่างครับกด Subscribe แล้วไปดู EP อื่นของพวกเราได้เลยครับ You feel the crowd screaming loud